เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับมีวันจันทร์ที่8เดือนพฤษภาคม2566มันแรม3ค่ำเดือน6พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะสำหรับผู้ฝากใฝ่ธรรมะผู้ฝากใฝ่คุณงามความดีผู้ไม่อยู่นิ่งผู้ไม่อยู่นิ่งคำว่าไม่อยู่นิ่งคือพัฒนาพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาสติปัญญาเติมเข้ามาสติปัญญาอย่าเป็นผู้ขาดสติเป็นผู้มีสติอยู่เสมอแล้วก็อย่ามัวเมาประมาทอย่าประมาทในชีวิตนะถ้าเราก้าวพลาดไปมันแย่แย่จะเป็นวันไหนวันไหนก็ช่างถ้าเราก้าวพลาดไปพลาดแล้วยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างที่ผ่านๆมาเราก็เก็บมาทบทวนมาประเมินมาประเมินหรือว่ามาสำรวจมาสำรวจประเมินผลงานดูผลงานตัวเองดูความคิดของตัวเองดูการกระทำมันดีขึ้นหรือมันต่ำลงมันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงเป็นต้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้น้องเพราะว่าความสุขมันไม่ไปไหนหรอกความสุขไม่ทั้งว่าเอาแล้วแต่เราจะขวายคว้าเท่านั้นเองแล้วแต่เราจะสอยได้หรือไม่ได้หรือเข้าใจเรื่องนั้นสอยไหมมันไม่ได้อยู่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่ำจนเกินไปแล้วถ้าอยู่ต่ำก็เราก็เก็บไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้สอยเนาะแต่ถ้าอยู่สูงก็เราต้องใช้ไม้สอยที่ยาวขึ้นอะไรกันสติปัญญาก็เช่นกันสติปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันหลายคนนะเนาะไม่เท่ากันแต่บางคิดว่ามันพัฒนาไปทางไหนเท่านั้นเองมันพัฒนาไปทางไหนเราต้องตามดูเนาะถ้าไม่ตามรู้ก็ยุ่งเลยยุ่งยุ่งแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันมายุ่งเหยิงกับเราจริงจังจริงๆนะเราต่างหากเราปัญหาทุกเรื่องเกือบทุกอย่างถ้าไม่มีวิธีกำจัดมันก็เหมือนกับยุ่งเหยิงไปหมดแล้วนะต้องมีวิธีการที่ต้องกำจัดนะกำจัดให้มันได้เนาะกำจัดให้มันได้ขอให้รู้ว่าให้ทำความเข้าใจว่าตัวเองก็มีบุญคุณกับตัวเองอะไรๆสักนั้นที่สุดของมันก็ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไงที่พึ่งอย่างอื่นเหนือตนเหนือตนมันมีไหมก็เหมือนกับว่าชีวิตแนวทางชีวิตของเราหาเราได้ตุนเราได้เก็บไปบ้างมันก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่หาไม่ได้เก็บเลยเราหาวัตถุสิ่งของนะหาตั้งเช้ายันเย็นแต่ไม่มีโอกาสได้เก็บเลยเราเคยคิดบ้างไหมล่ะสักวันหนึ่งไม่จำเป็นถ้าเราไม่จำถ้าเราไม่ได้ใช้กับคนรอบข้างนะ
คนรอบข้างถ้างั้นคงไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่คงไม่มีกลางวันกลางคืนคงไม่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้เลยใช่ไหมมันเกิดมาจากไหนนะเกิดมาที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาคือง่ายๆเลยเราหามาก็หมดไปหามาก็หมดไปแล้วถึงข่าวจำเป็นมันต้องจำเป็นในชีวิตใช่ไหมมันต้องจำเป็นถึงข่าวเก็บไข้ได้ป่วยป่วยกายป่วยใจทั้งสองอย่างยุ่งเลยนะยุ่งเลยกายนี่ต้องป่วยแน่แต่หัวจิตหัวใจทำไงถึงจะไม่ป่วยถึงจะไม่พิการคนหน้าตาดีๆคนนี่มีฐานะดูฐานะดีแต่มันป่วยทางจิตเคยได้ยินไหมล่ะเออคนนี้ก็ร่ำรวยคนนี้มีมากก็ที่แท้จริงก็ทุกข์เพราะมีมากกันเลยคนไม่มีก็ทุกข์แบบผู้ไม่มีไงคนที่มีมากก็ทุกข์เพราะมันมีมากกันโอ้จะทำยังไงเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านมาแล้วอายุมันเพิ่มขึ้นนะก็อายุเบิกเพิ่มขึ้นมันอยู่นิ่งไม่หยุดอยู่นิ่งนะก็เรียกว่าแค่เอาเข็มในกายที่เป็นวินาทีเราย้อนกลับได้ไหมเราดึงกลับได้ไหมนี่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปก็เหมือนกับหมุนวนมาตรงนี้แหละหมุนไปมันวนวนเข็มในกามันหมุนวนนะแต่มันดูดอะไรไปด้วยมันคืนกินอะไรก็คืนกินชีวิตสรรพสัตว์ไงเรามองไปข้างหน้าสั้นเดี๋ยวไม่มากแล้วกะเอาไม่ได้ด้วยกะเอาไม่ได้แต่ถ้าย้อนหลังโอ้ก็พอได้อยู่พอได้ย้อนหลังยาวนานเท่าเกินจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเขาบอกยืนด้วยลำเข่าลำแข้งของตัวเองยังไม่ได้เลยหน้าที่การงานก็ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งยังไม่มั่นคงยังไม่มั่นคงชีวิตไปทำอะไรอยู่น้อยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ชอบนะชอบดูเรื่องของคนอื่นน้องพ่อชอบเหมือนกันน้องพ่อชอบดูในข่าวบ้างอะไรบ้างก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังมันไม่หมดหรอกข่าวที่ไม่ดีข่าวที่สะเทือนในหัวจิตหัวใจมันคงไม่หมดหรอกก็มันจะหมดไปได้ยังไงล่ะในเมื่อคนหัวจิตหัวใจไม่เป็นคนหัวจิตหัวใจไม่เป็นมนุษย์หัวจิตหัวใจไม่ได้ฝังคุณงามความดีฝังแต่สิ่งที่เร็วๆเข้าไปที่ท่านบอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมาปกยังไงมันก็ไม่มิดอย่างเงี้ยถ้าใบบัวไปปลูกสัตว์ที่ประเภทที่เล็กน้อยที่ตัวน้อยกว่าช้างไงเป็นต้นท่านก็เปรียบเทียบไม่ดีนะเราจะทำอะไรทีนี้แค่นี้ก็ได้แง่คิดเราเห็นแล้วก็ได้แง่คิดทำไมไม่มีข่าวดีๆบ้างดีๆมันมีอยู่แล้วแหละมันเป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไงความเป็นมาตรฐานก็เหมือนกับว่าถ้าไม่มีวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้มาปฏิบัติยังไงก็ช่างเถอะก็ดูภายนอกเฉยๆอ่ะดูภายนอกเราจำเป็นต้องเจาะเข้าไปลึกไหมไม่หรอกก็เหมือนกับข้าราชการบางกลุ่มเป็นต้นในเขตเนี่ยเขาก็รู้อุปนิสัยของเพื่อนร่วมงานแต่มันอยู่คนละที่คนละแห่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
บางทีมันก็ประมาณว่าที่เมื่อก่อนเขานานๆนั่นแหละเผลอๆเราเกิดไม่ทันจะทำไปคำว่าหมูเห็นตีนไก่หมูเห็นตีนไก่ไก่เห็นอะไรบางทีพูดไม่ได้หลวงพ่อเห็นในสื่อข่าววงการสงฆ์วงการพระสงฆ์เอาเข้าจริงๆไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะคำว่าอิทธิพลอิทธิพลเป็นธรรมะไหมเนี่ยอิทธิพลหาความพอดีมาได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามัชฌิมาเขาว่าวัยกลางคนถ้าเป็นนั่นนะวัยกลางคนแต่การกระทำก็เช่นกันเดี๋ยวนี้มันเป็นมัชฌิมาไหมล่ะดูเข่งแต่ข้างนอกเป็นสารบบอย่างดีเลยหลวงพ่อว่าทุกวันนี้มันมีตัวหนังสือขนาดที่เขียนไว้นะแต่คนตามนั้นจริงๆเนี่ยมีสักกี่คนเหมือนกับธรรมวินัยนะพระริยเจ้าพระขีณาสพพระอรหันต์บัญญัติเอาไว้นะไปใส่ใจไหมล่ะตีความเข้าข้างตัวเองซะอย่างนั้นเนี่ยตีความค่อนข้างตัวเองอย่างง่ายๆเลยอย่าปานะอย่างเป็นต้นปานะมีอะไรที่ทำได้บ้างทำปานะถ้ามันใหญ่กว่าผลมะตูมมาทำไม่ได้เป็นมหาผลอะไรสักถ้าเราไปทำความเข้าใจมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายแต่ถ้ามันมีเมล็ดที่จะเกิดได้มันก็ต้องมีวิธีการอย่างนี้เป็นต้นพระจะไปฉันผักบุ้งที่ยังไม่ลวกยังไม่ตายก็ต้องมีวิธีการอย่างนี้เป็นต้นต้องกัปปิยังกัปปิยะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้แม้กระทั่งถวายทานแก่สงฆ์มันลงเอยตรงไหนทีแจกสงก็ต้องมาแจกมาแบ่งเป็นพัตตุเทศมาแจกมาแบ่งก็ด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นแหละใช่ไหมด้วยความเป็นธรรมแต่คนทำตามธรรมไหมล่ะก็นี่แหละความโลภมันห่อมันหุ้มหัวจิตหัวใจมันเลยมองไม่เห็นอย่างอื่นนะตาใจก็มืดบอดปัญญาไม่สว่างไสวปัญญามืดมิดนะคิดดูเถิดอะไรจะนะมันไม่ฉลาดพอขาดสติขาดปัญญาเวลามาแล้วก็โอ้ยหลวงพ่อถึงว่าเออมันเท่ไหมห่มสบงทรงจีวรเป็นผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยพระอริยเจ้าธงชัยพระอริยสงฆ์แต่เรามาห่อมันจะกันได้ไหมล่ะมันจะกันคนคิดชั่วได้ไหมกันคนคิดเร็วๆได้มันกันไม่ได้มันกันไม่ได้แค่เป็นเครื่องแบบเฉยๆใช่ไหมล่ะแค่เป็นเครื่องแบบเฉยมันกันไม่ได้กันได้ก็กันที่ใจตัวเองนั่นเองกันที่ใจตัวเองถ้ามันกันใจไม่ได้ก็ยุ่งเลยมันก็จะเป็นข่าวกระพือข่าวดังอยู่ล่ำไปนั่นดังแล้วมันดีไหมล่ะดังแล้วมันดีไหมถ้าพูดถึงไอ้มุมหนึ่งก็น่าจะเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรบ้างนะใช่ไหมเปิดหูเปิดตาดูบ้างบางทีโอ้เราไม่ได้สัมผัสเราไม่เคยกับสิ่งเหล่านี้ก็มันก็มีที่สูงที่ต่ำไงมีคนเลวมีคนดีมีคนชั่วมีคนดีมีโจรมีผู้ร้ายแต่มันโจรเยอะเหลือเกินโจรนะมันเยอะเหลือเกินหลายรูปแบบแล้ว
ปเขี่ยหาที่ไหนก็เจออย่างโอ้โหอย่างนี้ก็ยุ่งใช่ไหมล่ะนักบวชนักพจน์ก็เชื่อใจไม่ได้นักบวชนักพจน์จะมีความซื่อสัตย์กับธรรมกับวินัยก็มีไม่มากขณะที่มีไม่มากเนี่ยเมื่อไหร่เราก้มหน้าก้มตาอย่างชาวบ้านทำมาหากินแล้วมีโอกาสได้คิดเรื่องนี้ไหมนะเอาแล้วเอาแล้วหลวงพ่อถึงว่ามันกันไม่ได้จะไปเขียนหนังสือเอาดีเลยมันก็ไม่ได้หลวงพ่อเห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์เขียนชื่อจังหวัดเขียนผิดนะเขียนผิดหลวงพ่อเห็นเลยเขียนเลยจังหวัดพะเยามีรอเรือด้วยนะแล้วก็เป็นทางการด้วยเป็นทางการไปนะน้องพ่อถึงขนาดนี้เนาะถ้าพูดถึงตามหลักนะจังหวัดพะเยานะมันมีรอเรือแต่นี่เขียนเป็นอะไรเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเหมือนกันเนาะก็น้องพ่อว่าตรวจดูดีไหมแล้วเราจะไปบอกลูกหลานไม่เข้าใจลูกหลานขนาดทำกันเป็นทางการเขียนผิดไม่ใช่ตัวเดียวนะเขียนพะเยาพะเยาอย่างนี้เป็นต้นน้องบัวลำพูยังเขียนผิดเลยยังเขียนผิดเลยอย่างนี้เป็นต้นน้องบัวลำพูเนี่ยมันถ้าพูดถึงตามแล้วพอสำเภาสระอูนะมันไม่ใช่พ่อพานมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอันนี้คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังถ้ารู้ไม่จริงก็เข้าใจอย่างนั้นลูกหลานทีนี้เกิดขึ้นมาสับประสาใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเขาคงเดิมมาเลยผิดพลาดไปแล้วไปทำอะไรทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องศีลเรื่องธรรมยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องละเอียดจะไปรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงก็มันมีความสะดวกสบายอยู่ในตัวของมันไงคือมันสะดวกสบายแล้วก็ไปตามเรื่องนั้นเมื่อก่อนพ่อแม่เราต้องไปหาบใช่ไหมต้องไปขนน้ำไปหาบน้ำไปขนน้ำมาขนนู่นขนนี่ถ้าพูดถึงตามรถเข็นน่ะล้อก็แทบจะไม่ค่อยมีจริงๆมันมีอยู่แต่เราไม่มีกำลังซื้อไม่มีทุนในการจะไปซื้อมาทำผิดมาต่อเนื่องทำผิดเขียนผิดมาอย่างนี้ทุนเราไม่รู้จริงขณะที่ไม่รู้จริงก็เอาข้อจริงไม่รู้ว่ามันผิดจะซ้ำไปนี่อย่างเป็นต้นอย่างนี้หลวงพ่อทั้งว่าเขียนภาษาไทยผิดเยอะนะผิดเยอะแล้วถ้านานกว่านี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนไปมากกว่านี้มันจะผิดไปขนาดไหนนะถ้ามันคนที่ก็รู้จริงเนี่ยเขาก็มันก็ไปกับเขาชีวิตเขาแล้วเขาไปแล้วมีน้ำซ้ำทีนี้บางเรื่องมาเถียงกันจบไหมล่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างนี้เป็นต้นเขามาพูดกันเล่นๆเขาถึงมีเรื่องเล่าให้ฟังเขามีทุนเขาจะมาผสมพันธุ์ไก่ชนขายแต่มีทุนแค่ซื้อตัวผู้มาตัวเมียไม่มีกำลังซื้อคนแนะนำก็แนะนำคำๆอย่างเงี้ยก็ขายตัวผู้เลยบอกไปซื้อตัวเมียโอ้โหนะขายตัวผู้เราไปซื้อตัวเมียมาขายทีนี้เอาตัวเมียมาทำไงไม่มีตัวผู้ก็ขายตัวเมียดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็เคยได้ยินมันตั้งแต่เป็นเด็กไปซื้อของไม่มีเงินก็ขายช้างดิไม่มีเงินก็ขายช้างเอาช้างก็ไม่มี
จ้างไม่มีก็เสื้อดิก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเราพอถึงว่าเออบางสิ่งบางอย่างนั่นเนาะเราเป็นมุกเป็นเรื่องเขาขำเรื่องฮาฮามันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมบางทีก็เป็นเหตุทะเลาะกันบางเรื่องเป็นเหตุทะเลาะกันเพราะความหงุดหงิดทีนี้ที่หลวงพ่อสังเกตนะมันหงุดหงิดหนึ่งรายได้ไม่พอก็พอรายจ่ายมาก็หงุดหงิดมันจะไปลงใครทีนี้ก็คนลงคนในบ้านด้วยกันนั่นถ้างั้นก็ลงเพื่อนร่วมงานมันที่สุดก็ว่ามันทำใจไม่เป็นทำใจไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันมันถึงมีคนเขาเรียกว่าคนหัวร้อนตามถนนหลวงอยู่ข้างรถตรงนั้นตรงนี้บางทีมันก็เป็นเฉกเช่นนี้หลวงพ่อว่าถ้าไม่มีการยับยั้งชั่งใจนี่ไม่นับหนึ่งถึงสิบนี่ไม่นับหนึ่งถึงร้อยนี่ยุ่งเลยนะคติแง่คิดเมื่อก่อนทนเอาดิทนเอาใจเย็นๆนับหนึ่งให้ถึงสิบก่อนนับถึงให้ถึงร้อยก่อนทบทวนไงแต่ที่นี่มันค่อยใช่ไงผิดก็นั้นไม่ยอมรับผิดอีกอะไรซะนะก็ติดขัดทีนี้ติดขัดไม่พอใจไม่ลงตัวไม่ลงตัวเลยนะไม่ลงตัวเลยหลวงพ่อถึงว่านี่แหละวิธีคิดโอ้ยโอ้ยนั่นร้องโอ้ยร้องโอดร้องควรอะไรอย่างนี้ก็เห็นหน้ากันก็เข้ากันไม่ได้ไม่พอใจไม่พอใจยิ่งเสาหลักของครอบครัวเนี่ยเขาบอกชักหน้าไม่ถึงหลังพอเข้าใจเนาะชักหน้าไม่ถึงหลังมันไม่พอใจนั่นแหละนี่แต่นี่ท้าทมมาหนักข้อหนักข้อมันไปลงใครอย่างที่หลวงพ่อไปลงบ้านก็ไม่รู้เรื่องก็ไปลงคนในบ้านนั่งหนักเข้าไปลงกับเด็กไปลงกับเด็กเพราะไปเมามาใช่ไหมเมามันไม่ใช่แบบดื่มเหล้าเผากุ้มนะมันไม่ใช่มันเผาแต่มันเผาไม่ถูกที่ไงเคยได้ยินไหมคำว่าปรับทุกข์กับไอ้ทุยทุยเป็นใครปรับทุกข์กับเจ้าทุยอย่างนี้ไม่มีแลหลงแล้วปรับทุกข์กับเจ้าทุยดีกว่าปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงานดีกว่าได้ระบายบ้างก็ไม่เป็นไรเราได้ระบายบ้างก็ไม่เป็นไรดีกว่ามันอัดเต็มอัดเต็มอัดเต็มเกินอัดตามก็แตกเลยก็แตกถ้าไม่แตกที่ทำงานก็มาแตกอยู่กลางทางนั่นบนถนนหลวงถ้าไปถึงบ้านไปลงใครทีนี้อ้าวหมดเลยทีนี้หมดเลยเราจะเอาความอดทนแปลว่าขันติแปลว่าความอดทนเอาไปใช้ตรงไหนใครควรนับหนึ่งให้ถึงสิบก่อนใครควรทบทวนก่อนดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแน่นอนนะแต่เราไม่ได้ไปใช้ไงเราไม่ได้ไปใช้นานๆก็ไปวัดนั่นได้เลยไปวัดก็ไม่ได้เลยหรอกถ้าคนไม่เข้าใจคือมันเต็มหัวจิตหัวใจมันเต็มถังแล้วไงมันเต็มถังแล้วมันเต็มถังแล้วบรรทุกเต็มแล้วจะไปของใหม่ๆเสริมเข้ามาบ้างเอามาไม่ได้มันเต็มแล้วไงไม่ได้เทของเก่าทิ้งเขาเปรียบเทียบมันกับชาล้นถ้วยจะเป็นชาเป็นกาแฟก็ใช่น้ำเก่าไม่ยอมเททิ้งวิธีคิดเดิมๆไม่ยอมทิ้งไงก็ยังมันไม่มีทางออกน้องพอเห็นยืมเงินยืมไม่ใช่น้อยนะมันยืมง่ายบางเจ้าเกือบ20ลายยืมตรงนั้นมากบตรงนี้บางลายต้อง12ที่อ่ะยืมจนหาที่ลงจะไม่ได้แล้ว
ที่สุดของมันมันก็ต้องจอดใช่ไหมก็ต้องจอดโดนจนนี่เขาตามไงอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกันทีนี้กรรมดีเราไม่ได้ก่อกรรมดีเราไม่ได้ก่อไปก่อแต่กรรมที่มันไม่ดีอะที่สุดของมันทีนี้ที่สุดของมันโอ้บทสรุปมันเป็นลักษณะอย่างนี้เขาถึงว่าคำว่าสว่างมาสว่างไปนี่เป็นบุญเป็นบุญโขแล้วนะถ้าสว่างมาสว่างไปคือในชีวิตของเราเริ่มต้นก็ดีทำอยู่ตอนนี้ก็ดียามเมื่อแก่เท่าชราลงไปก็ยังดีอยู่อันนี้เรียกว่าเดินเกมเดินหมากชีวิตดีใช่ไหมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็รักษาไว้ได้แต่ทุกวันนี้มันเป็นสมบัติของคนอื่นเป็นคือมันเปลี่ยนเจ้าของอะเราไปดูดิเรื่องรถอย่างนั้นเปลี่ยนมาไม่รู้กี่เจ้ากี่คนละอย่างเป็นต้นที่ดินที่ไร่ที่นาที่สวนก็เช่นกันเปลี่ยนมาไม่รู้กี่เจ้าแล้วที่สุดของมันเพิ่งเปลี่ยนนั่นแหละแต่มันหลุดมือไปแล้วก็หวังจะไปลงทุนอะบางคนอะไรมันไม่มีแต่ว่าแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพิ่งแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนนะเพิ่งจะลงทุนเราอย่าเพิ่งไปสะกดคำว่ากำไรเลยกำไร กำไรข้อมืออย่างนะกำไรที่จากต้นทุนนี่อีกอย่างนะอีกประเภทหนึ่งทีนี้เข้ามาสว่างมาแต่มืดไปยุ่งเลยทีนี้อันนี้ยิ่งหนักนะสาหัสเลยสว่างมามืดไปเลยทีนี้เมื่อบอดหัวจิตหัวใจสติปัญญาก็บอดเมื่อเลยเมื่อมิดไปหมดเลยยุ่งเลยทีนี้อีกประเภทหนึ่งเมื่อบ่ายแต่สว่างไปนี่มันก็ยังพอใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะในเกณฑ์ที่ใช้ได้ชีวิตนี้ควรศึกษาชีวิตนี้ควรที่จะไม่จริงๆไม่ต้องไปศึกษาในตำรานะหลวงพ่อว่าศึกษาจากการกระทำของตัวเองนะแต่ประเภทหนึ่งทีนี้มืดมาก็มืดไปแย่เลยทุกวันนี้หลายๆคนนะบอกจบสูงเดือนสูงเวลาไปนั่นจริงๆนะเวลาเป็นข่าวมาทำไมไปค้นดูทำไมมันไม่ใช่อย่างที่หลวงพ่อว่ามันเกินไปไหมถ้าพูดถึงธรรมแล้วหลวงพ่อเคยได้ยินนะอย่างนั่งอยู่ด้วยกันก็ห่มสบงทรงจีวรนั่งอยู่ด้วยกันพอดีเห็นเขาเข้ามาอันนี้ก็เชื่อเหมือนกันนะเชื่อเหมือนกันได้พระไปบูชาพระนักเลงไงนักเลงพระไม่ใช่พระนักเลงนะนักเลงพระเอาง่ายๆคือไปซื้อบูชามา1,000 บาทนี่ต่อหน้านี่เนี่ยคนที่บูชาเอามาส่งก็ยังไม่ได้ไปหนีไปไหนเลยเขาไปนั่งข้างในไม่รู้คนนี่ก็รถคนโง่นั่นนะหลวงพ่อว่าออกมาจากในกุฏิเสร็จแล้วทีนี้ก็พระนั่นแหละคนที่เอามาให้ก็ยังไม่ได้หนีไปไหนเลยออกมานิมิตดีเหลือเกินไปนั่งนิมิตไปนั่งนู่นเสร็จแล้วทีนี้จากราคา2,000เป็น20,000อย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าพูดถึงบูชาหรือมาซื้อไปแล้วนะได้อะไรถ้าพูดถึงธรรมละมันก็ตีมูลค่าไม่ได้หรอกหลายๆเรื่องใช่ไหมเราไปมัดราคามาตรฐานมันก็อยู่ในห้างในสินค้าบางอย่างเขามีราคาติดไว้ด้วยอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นแสนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เชื่อด้วยแต่ถ้าคิดอีกอย่างนี่มันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบหรอกเผื่อเขาไปต่อนั่นเขาเผื่อเขาได้มากกว่านั้นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เขาถึงว่าคำว่านักเลง
ม่ใช่พระนักเลงพระนักเลงมีอยู่บ้างแต่นักเลงพระเนี่ยมันลำบากนะหลวงพ่อว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันก็ยังนั่นเนี่ยยังก้องอยู่ในถ้าอย่างหลวงพ่อมันก็ก้องอยู่ในโสตประสาทนี่นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่นี้เขาหาความซื่อสัตย์ไม่ได้เลยหลอกกันตาเห็นเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกปิดปิดบังเลยหลอกกันตาเห็นเห็นเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่สนุกเลยนะน้องพ่อว่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้หลายเรื่องก็เช่นกันทีมีเหมือนกันน้องพ่อเคยไปเจอคือทุกวันมันใช้เทคโนโลยีนะพระคนเราเนี่ยแหละก็ไม่รู้สมาธิหรือไม่สมาธิก็ช่างนะก็วันก่อนๆน้องพ่อยังเห็นนะรุ่นจีวรบินเป็นต้นพระหลวงพ่อเกจิครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเก็บภาพไว้เพื่อจะโปรโมทรุ่นจีวรบินอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงจีวรบินเท่าไหร่มันลงตัวหรือเปล่าเนาะถ้าพูดถึงธรรมหลักถ้าออกมาถ้าปลูกเสร็จแล้วแค้วคาดจะมาแจกมาแจกทั่วประเทศเลยให้มันแค้วให้มันแค้วคาดนะไม่เกิดอุบัติเหตุหลวงพ่อว่าพูดผิดหรือเปล่าน้อหลวงพ่อว่าคือเวลาปลูกหมดก็อย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามเอาเข้าจริงๆเจ้าวาดก็พลาดถึงไม่อนุญาตไม่อนุมัติไม่ได้ทั้งทำขึ้นมาโดยพลการก็หลอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อจะไปโปรโมทรุ่นจีวรบินไงอยู่ทางโน้นภาคตะวันออกคนก็เป็นลักษณะอย่างนี้คนคลั่งก็คลั่งจริงๆนะมันคลั่งหลายอย่างนะในโลกอันนี้คลั่งยาบ้าเผาบ้านเผารถเผาอะไรฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปู่ย่าตาทวดอันนั้นคือคลั่งยาบ้าคนคลั่งบางอย่างคนอวิชชามันห่อหุ้มหัวจิตหัวใจมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นได้มารุ่นแรกได้มารุ่นแรกมูลค่าเป็นลักษณะอย่างนี้ปลูกเสกตอนนั้นเกจิที่มีชื่อเสียงไปปลูกไปเสกแต่พลังทางจิตเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้เถียงนะถ้าจิตใจมันกระจายจิตใจมันวุ่นวี่วุ่นวายมันก็ไม่มีพลังใช่ไหมถ้าพลังทางจิตเนี่ยมันถึงว่ามันรวบรวมพลังทางจิตเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่แต่รวมไม่เป็นเลยหวังทีนี้หรือใครบอกว่าไม่ค้าขายเหรียญก็ค้าขายแต่ใช้คำว่าบูชาได้มารุ่นนู้นได้มารุ่นนี้อย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างก็หลอกกันอย่างนั้นเลยหลวงพ่อเคยเห็นอย่างขบวนการเนาะขบวนการ3เดือนก่อนเข้ามาแล้วเข้ามาอาจจะไม่ถึง3เดือนสักแต่เขาวางไว้อย่างเขาขอบางทีก็ขอมาอาจจะ80บาท200ก็ยังอะไรขอมาในเพจใน YouTube ในเลยเขาวางไว้หมดแล้วเขาวางใส่ไว้แล้วเขาดักรอบไปแล้วเป็นต้นไงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้จากเราแต่จะได้จากคนอื่นแต่มันดูน้อยๆแต่มันมากอย่างตารางในการซื้อตารางวาละไม่กี่บาทแล้วอย่างก็ไม่ถึงว่าอย่างง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าถ้าเราคิดอีกอย่างนะมูลค่าไม่ได้อยู่นิ่งนะแล้วแต่จะว่าเอาเรามีใครบ้างไปค้าขายบอกว่าซื้อมาเท่านี้จริงๆจะมาขายได้กำไรเท่านี้มีใครชี้แจงไหมถ้ามีใครพูดความจริงทั้งหมดไหมหลวงพ่อว่า
หลายๆคนคงไม่พูดความจริงทั้งหมดหรอกอย่างเงี้ย คนเรามันถึงสวมหน้ากากเข้าหากันไงสวมหน้ากากไม่ใช่แมสหน้ากากอนามัยเนาะสวมหน้ากากเข้าหากันยุ่งนะความฉลาดความโง่คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้มันไปลงตัวตรงไหนถึงเชียร์เปรียบเข้าไปแล้วไม่น่ามาหลอกเลยถึงหลอกแล้วทีนี้ก็แค้นทังหุ่นต้องชำระแค้นอะไรสักอย่างอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้คนเราเนี่ยมันก็เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ล่ำไปนั่นเลยเอารัดเอาเปรียบจริงๆจริงๆมันถึงมีหลายรูปแบบไงมันมีหลายรูปแบบจะสร้างโบสถ์ถ้าลือซ่อมแซมโบสถ์เอาหลังคาลงมาขายทำไรกระเบื้องแผ่นละอะไรสักอย่างเป็นต้นมันก็เป็นอยู่ลักษณะนี้จริงๆไม่ถึงขนาดหลอกหรอกแต่หมายถึงว่ามันเป็นอยู่ตรงที่ว่าง่ายๆเลยครับมันกุศโลบายในการหาเงินกุศโลบายในการหลอกล่อก็ได้นะเสริมเติมเข้าไปในหัวจิตหัวใจตัวเองนะเติมโอ้ทำให้ใจผุพองนะทำให้ใจโอ้ยน่าจะทำอะไรน่าจะทำไปมันก็มากขึ้นก็เหมือนกับที่ไปที่มามูลค่าที่แท้จริงคือธรรมะมูลค่าที่แท้จริงคือคุณงามความดีมูลค่าของตัวเองก็ทำตัวราคาตกเถอะเราทำตัวให้ราคามันดีราคาเป็นมาตรฐานคุณค่าทางด้านจิตใจก็เช่นกันที่เราเสริมเราเติมไหมล่ะหรือเติมไม่เป็นเลยเสริมฐานที่ดีไหมล่ะถ้าเสริมฐานมันดีก็ยุ่งเลยมีเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นนะบอกพระอรัชชีเราก็รู้อยู่ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วมันก็มีปะปนอยู่ทั้งนั้นอรัชชีแต่พระดีๆมีไหมมีคนดีๆในองค์กรเนี่ยมีไหมมีคนดีๆในหมู่บ้านเนี่ยมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ทำไมทุกวันนี้มันมากขึ้นทำไมไม่มีคนดีเพิ่มขึ้นวันละหมื่นละแสนเพิ่มขึ้นวันละหมื่นละล้านในลักษณะแต่ทำไมไปเพิ่มทางนู้นก็นี่แหละก็เราพูดถึงว่าก็มันเป็นผลอยู่ตรงนี้ไงคือชักหน้าไปถึงหลังนี่แหละที่สุดของมันไปลงที่ไหนก็มาลงคนในบ้านนั่นแหละใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยมาลงคนในบ้านนั่นแหละเราพูดว่าห่มสบงทรงจีวรแล้วก็ให้มันสมฐานะหน่อยอะไรใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ห่มสบงทรงจีวรทุกวันนี้ก็แม้กระทั่งเทศก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างกันนะถ้าปาถุกปาถกถาก็ว่าไปแต่ถ้าเสียงเทศเสียงแหล่เสียงอะไรก็ไปฟังเสียงพระเสียงดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันต่างแค่นั้นไหมล่ะมันจากต่างจากคนที่เขาประกอบสัมมาอาชีพอย่างเขาขายเสียงเลี้ยงชีวิตขายเสียงเลี้ยงตัวเองอย่างนักร้องอย่างนี้เป็นต้นแต่พระก็พลอยเอาเลยนะถ้าพูดถึงทำวินัยจริงมันก็ไม่ได้นะทำวินัยจริงๆมันไม่ได้มีเสียงเทศเสียงแหล่เสียงหนุนเสียงนี่อะไรเทศเสียงไงเทศเสียง
หลวงพ่อว่ามันก็ผิดแปลกไปแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าถ้าพูดถึงตามธรรมตามวินัยจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเสียงสูงเสียงต่ำเสียงก็ไปเรียนแบบนักร้องหมอลำอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นบางคนสึกออกไปเสียงดีก็ไปเป็นนักร้องก็เยอะนะไปประกอบสัมมาอาชีพอันนั้นก็คงไม่น่าเกลียดเลยหรอกไม่น่าเกลียดแต่ถ้ายังห่มสบงทรงจีวรอยู่มันก็ไม่ใช่แล้วแสดงเป็นนุ่นแสดงเป็นนี่แสดงเป็นยาจกเข็นใจแสดงเป็นคนลืมคำพูดตัวเองนะมันก็เป็นคติคำคติธรรมคำสอนอยู่แต่ไม่ถึงว่าแต่วิธีการนำเสนอบางทีเสนอเรื่องเดียวกันทำไมก็ไปใส่ใจเรื่องบางเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเชื่อแบบงมงายไหมล่ะแต่ก็บอกไปตรงนี้มันดีไปตรงนี้มันดีถ้าเราไปทำดีเรากลับมาก็เอามาทำเป็นตัวอย่างเขาทำเป็นตัวอย่างเราไปดูลอกเรียนแบบเอามาใช้เอามาใช้ก็ยังเป็นคนดีอยู่ใช่ไหมไปก็ไปทำดีกลับมาแล้วก็เก็บมาทำดีแต่เขาไปทำดีเราไปทำชั่วเขาไปตรงนั้นเยอะแยะมิจฉาชีพเยอะไหมล่ะถ้าคนมากๆขึ้นอันนี้แหละน่าคิดอ่ะมิจฉาชีพก็ไปตามนั้นเหมือนกันเราจะไปค้าขายไปขายของเราจะไปขายอยู่ที่ไหนเราจะไปขายตรงที่ไม่มีคนเลยไม่มีคนไปซื้อเลยมันจะไปได้มันไปไม่ได้มันก็ต้องอ่านการทั้งหมดทั้งมวลอ่านการให้มันเป็นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยบางทีมันถ้าพูดถึงต่างบางทีมันเน่าไปครึ่งตัวแล้วมันอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาทั้งเท่าไหร่แล้วเราหวนคิดกลับไปบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามนะอย่างนี้ก็เช่นกันติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดถ้าติดดีก็ยังชั่วดีเนาะติดเดียวก็ยังชั่วแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่สูงสุดก็ไม่ถึงว่าดีก็ไม่ติดชั่วก็ไม่ติดเขาไปโน่นเขาย่อมอยู่สูงกว่าเราใช่ไหมสติปัญญาแต่ถ้ามีดีก็ติดดีมีชั่วก็ติดชั่วตรงนี้ไม่ทิ้งก็ทียุ่งเลยชั่วก็เป็นนามดีก็เป็นนามใส่ย่ามไปไหนก็ไม่ได้ใส่ไว้ในหัวจิตหัวใจตัวเองนี่แหละหลวงพ่อจึงว่าเรียนมาฉลาดแล้วก็มาหลอกคนอื่นต่ออะไรละสักมันไม่ใช่แล้วนะที่เขาเขียนไว้ในตำราเนี่ยการศึกษาทำให้คนฉลาดทำไมบางคนก็เรียนไม่จริงอะเนาะหลวงพ่อว่าถ้าเรียนจริงๆก็คงไม่พอเข้าใจแต่บางคนเรียนไม่จริงไม่รู้เรื่องบางคนยังอาศัยคนอื่นที่เขาบอกว่าลอกการบ้านลอกกันมาตลอดเป็นเพื่อนกันลอกขอดสอบลอกหลายๆสิ่งหลายอย่างลอกการบ้านเนี่ยมันต้นการบ้านลอกการลอกงานถอดแบบที่สุดของมันจะให้คนเชื่อมากขึ้นมันรู้ไปเก็บภาพกับคนชื่อคนมีชื่อเสียงคนเด่นคนดังอะไรนั่นก็เป็นลักษณะทำไมหลวงพ่อทำไมไม่ไปเก็บเอาตาสีตาสาหนีต้องไหลต้องนานะถ้าหลวงพ่อคงคิดอย่างนั้นเนาะเห็นคุณค่าของคนไหมนะที่แบกจอบอยู่ตามท้องไร่ท้องนาทุกวันนี้ไม่ค่อยได้แบกแล้วเครื่องจักรเครื่องยนต์มันทันสมัยเหลือเกินบางทีมันก็วิ่งผ่านแป๊บเดียวเท่านั้นแหละทำนาเนี่ยแป๊บเดียวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับ
อันนี้ก็เสกเช่นเดียวกันเราก็ถึงว่าหาความพอดีให้มันได้นะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมคนเราเขาก็เสกเช่นเราต้องการความสุขต้องการความสบายเราก็เช่นกันต้องการความสุขต้องการความสบายแต่ทำไมพยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เขาอ่ะแต่ยัดเยียดความทุกข์บางทีนู่นนำมาจากนู่นมาระบายที่บ้านนั่นถ้ามันหนักๆเข้ามันรองรับไม่ไหวแล้วรองรับไม่ไหวแล้วมันจะยุ่งไหมนะก็ยุ่งที่สุดความมันก็สะสมไงสะสมความแค้นไม่ได้สะสมคุณงามความดีนะสะสมความแค้นที่สุดของมันถึงแก่ชีวิตเลยทีนี้ไม่ยั้งไม่มีเบรกเลยทีนี้เคยได้ยินไหมนะตูนแทงเข้าไป20-30 แผลอย่างเงี้ยตูนอย่างเงี้ยไม่ใช่แผล2 แผลนะแทงไม่ยั้งเลยตายที่สุดของมันใครบางทีก็พ่อบ้านแทงแม่บ้านบางทีก็แม่บ้านสวนมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันรับไม่ไหวแล้วไงมันรับไม่ไหวคือหมายถึงมันไม่รู้ทำไงก็มีเหมือนกันบางรายที่ลูกเต้าคลั่งยาบ้าพ่อไม่รู้ทำไงจะทำยังไงก็มีอาวุธมีปืนมีอะไรเอาจะหงายท้องเลยเอาจะตายเลยเป็นต้นมันเหมือนกับมันมืดมิดไปหมดมาหาทางออกไม่ได้ไงที่สุดของมันมันเหลืออดเหลือทนประมาณนั้นมันไม่มีธรรมะยับยั้งทางด้านจิตใจมันไม่มีพื้นฐานก็เป็นลักษณะลงเอยแล้วก็สรุปเป็นลักษณะแค้นก็เช่นกันแค้นไม่จบไม่สิ้นคำว่าอภัยไม่ได้มาใช้เลยอันนี้แย่เลยวันนี้เราพอลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขกันทุกท่านหน้ามีความสุขกันทุกคนนะกรุณาพบกันใหม่สาธุ81หมูสีเด้อแม่ป่าสิพาท่านมาเที่ยวชมอำเภอเมืองตำบลเกิ้งจังหวัดมหาสารคามคือมองอยู่โอ้ยนอวัดหลวงปู่ได้สร้างจัดการตั้งว่าผ่านมาจำดีดีเด้อแม่ป่าซื้อวัดบึงวังยาวก่อนสิมาเอ้ยเป็นวัดเป็นไห้หน้าของชาวบ้านมีแม่น้ำอยู่ข้างเพิ่นเรียกขานว่าบึงใหญ่โอ้โหมีนอโอ้ยบ่มีหอดต้นไม้พื้นดินใดเป็นไห้หน้าแม่คู่คุณเด้อแม่ป้านี่มนต์มาแลกเริ่มก่อนผู้ใดมาผู้ขอคือบุญนั้นกินแบ่งทางคือจังมีสายน้ำชะลมใจให้โสมสื่นโอ้ยบ่ว่าคำหรือคืนเดินจงผมสวดมันพุทโธตั้งจังแม่นดีหรือแม่นท
ั้งก้อนกี่มองที่เคยมีวัดน้อแม่น้อจังใดมีความหักหักขึ้นแผ่นดินนี้ในหัวใจถือมั่นหลวงปู่คุณท่านได้สร้างก่อสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้ดินดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นเส้นทางพระองค์สีสอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมมาเทตโอ้ยเป็นคำสอนของคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นหรือจังแม่นดีของเฮานั้นจังแม่นดี